จริงๆอยากใช้ผู้เล่นชุด B ผสมให้มากกว่านี้แต่เกมดันหลุดเลยผสมตัวผู้เล่นได้เท่านี้และรีบปรับโครงสร้างให้กลับมาให้ได้ให้มีความแน่นอนก่อนไม่งั้นเกมเล่นยากนี่คือคำพูดของโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะเมื่อวานหลังจากที่ไทยพบอินโดนีเซียโค้ชด่วนได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมจบทันทีค่ะคำสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนดนัยนะคะบ่งบอกให้เห็นถึงว่าโค้ชต้องการที่จะทดสอบนักกีฬาอย่างจริงจังค่ะทุกคนมันมีคำสัมภาษณ์หลายอย่างที่แบบเฮ้ยโค้ชทดสอบตัวผู้เล่นจริงๆทั้งในเรื่องจิตใจและในเรื่องการฝึกปฏิบัติด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงแอดจะมาเล่าคำพูดของโค้ชด่วนให้ฟังนะคะอยากให้ทุกคนได้ฟังจังต้องพูดก่อนนะคะว่าเกมเมื่อวานนะคะฟอร์มการเล่นของไทยค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีลูกที่แบบหลุดไปบ้างแบบที่โค้ชพูดอะไรค่ะแล้วก็เล่นแบบหนืดๆไปบ้างที่สำคัญเป็นการแก้เกมเยอะเกมรุกของเราทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานอาจจะด้วยบอลต่างๆที่ทางอินโดแก้มามันก็เลยต้องทำให้เราใช้สติในการแก้บอลว่าจะแก้ไปในแนวทางไหนมากกว่าจึงทำให้อาจจะแบบช้าบ้างหนืดบ้างและเดี๋ยวมีคำพูดของโค้ชด่วนที่กล่าวถึงเพียวอัชราพรคงยศด้วยค่ะทุกคนแอบโหดนะหลายๆคนนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลก็ได้มองว่าที่ไทยพบอินโดนีเซียมันเหมือนว่าไทยก็ไม่ได้แบบเหนือกว่าอินโดนีเซียมากเท่าไรนักถ้าเทียบกับการแข่งขันในเอเชียในอาเซียนของเราอ่ะเพราะว่าเราไประดับโลกแล้วการแข่งขันที่มันยังมีการสูสีมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับทีมไทยแต่แอดก็พูดเสมอนะคะครั้งนี้โค้ชด่วนทดสอบผู้เล่นเป็นหลักและอีกอย่างผู้เล่นก็คือโค้ชใช้ชุด B ลงส่วนใหญ่ที่สำคัญในทีมอาเซียนของเราก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆและที่แอดย้ำเสมอคือเราต้องดูแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ไปนะคะทุกคนอะไรมันเกิดขึ้นได้จริงๆและการแข่งขันในอาเซียนนะคะเชื่อว่านักกีฬาทุกคนก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มมากเท่าที่ควรหลายๆคนก็บอกแอดอย่างนั้นนะแอดก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันอย่างแบบอ่ะเพียวอัศราพรคงยศก็ยังไม่ได้ตีหนักยังไม่มีลูกสูตรลูกอะไรมากเท่าที่ควรนะคะคือโค้ชก็ไม่สามารถเปิดกลยุทธ์เปิดเทคนิคนี้ไปมากเท่าที่ควรได้เพราะมันจะไปส่งผลต่อรายการชิงแชมป์โลกเพราะตัวน้องๆ นักกีฬาชุดเบียนะคะก็ยังพูดเลยว่าฟอร์มการเล่นของตนเองก็ยังไม่ได้ดียังมีข้อปรับปรุงอีกเยอะแล้วต้องแก้ไขอีกเยอะแต่ก็เป็นการลงสนามเพื่อให้รู้ค่ะว่าผู้เล่นคนไหนใช้ความพยายามของตนเองและแสดงความมุ่งมั่นของตนเองออกมาใช้กับสนามจริงอ่ะได้มากที่สุดคำสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลนะคะได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมทันทีว่าเกมวันนี้การบล็อกและการรุกกลับของเราไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เราต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับที่เราได้ทดสอบเด็กเราก็พอใจในระดับนึงแต่ก็มีข้อผิดพลาดอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะทดสอบนักกีฬาทุกคนในเรื่องของการเล่นว่าเขาจะมีศักยภาพที่จะนำไปใช้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่โค้ชกล่าวค่ะโค้ชกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความพยายามและความมุ่งมั่นของตัวพวกเขาเองว่าพอมาใช้กับสนามจริงอ่ะมันได้มากน้อยขนาดไหนแต่วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโค้ชด่วนยังกล่าวอีกนะคะว่าจริงๆอยากผสมผู้เล่นให้มากกว่านี้แต่ในเรื่องของโครงสร้างพอเกมมันมีการหลุดเกิดขึ้นเราก็ต้องปรับในเรื่องของโครงสร้างให้กลับมาให้มีความแน่นอนให้ได้ก่อนไม่งั้นเกมจะเล่นยากโค้ชได้กล่าวอีกว่าเกมที่เราจะพบกับเวียดนามเป็นเกมที่หนักสำหรับเราถ้าเทียบฟอร์ม2แมตช์ของเวียดนามที่เวียดนามได้แข่งกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมาแล้วฟอร์มเวียดนามค่อนข้างดีแต่เราก็ไม่ประมาทเขาเลยเราจะพยายามทำกลยุทธ์ของเราและการเล่นของเราให้เต็มที่โค้ชกล่าวว่าอาการเพียวอัชราพรคงยศดีขึ้นเยอะอยากให้กลับมาสัมผัสเกมเรื่องของเกมเพียวได้ห่างไปนิดนึงเลยให้เขารีบฟื้นสภาพและเหลี่ยมในการเล่นมากขึ้นนี่แหละค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนดนัยนะคะหลังจบเกมไทยพบกับอินโดนีเซียคือโค้ชจะทดสอบผู้เล่นจริงจังเลยคือโค้ชด่วนมองว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความพยายามในการฝึกซ้อมก่อนที่จะมาแข่งขันน่ะมากแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณนำมาใช้ในสนามจริงอ่ะเราจะดูซิว่าความมุ่งมั่นความพยายามของคุณอ่ะมันนำมาใช้ในสนามได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกับที่คุณซ้อมหรือเปล่าเหมือนกับที่พวกเราในทีมซ้อมกันหรือเปล่าว่ามันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นการทดสอบในด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะที่มันนำเสนอความจริงออกมาเลยอย่างเช่น
คุณซ้อมคุณมีความเข้มแข็งมากคุณมีความแข็งแรงมากคุณซ้อมได้ดีมากขณะเวลาซ้อมแต่เมื่อออกมาสนามจริงบทพิสูจน์ที่จริงๆแล้วคุณอาจจะทำออกมาไม่ดีก็ได้ดังนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความพยายามของคุณมันอาจจะไม่ได้ดีในสนามจริงอาจจะใช้ได้น้อยโค้ชก็จะเลือกตัวผู้เล่นในการนำไปใช้อะที่ตรงนี้แหละค่ะแต่มันก็ทำให้โค้ชเห็นไงคะว่าผู้เล่นคนไหนเป็นอย่างไรและนำไปปรับปรุงได้ถูกจุดส่วนด้านเพียวอัชราพรนี่โค้ชบอกว่าเรื่องของเกมของเพียวอ่ะห่างไปนิดนึงคือเพียวพักไปตั้งแต่ก่อน AVC ครับเป็นเดือนๆเลยนะคะโค้ชก็คือแบบพยายามไม่ให้เพียวอ่ะห่างจากเกมเยอะเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะหลุดจากสนามเลยมันจะฟื้นสภาพกลับมาได้ยากโค้ชแต่ละเรื่องนี่ค่อนข้างที่จะโหดเอาเรื่องนะคะเนี่ยนี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลของเกมการเล่นระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะคะที่ออกมาในปากของโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะที่โค้ชได้กล่าวแบบนี้วันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่11กันยายนไทยพบเวียดนามนะคะรอบแรกนะคะบ่าย 3:00 น.ตรงฟิลิปปินส์จะพบอินโดนีเซียนะคะชิงอันดับ3และ6โมงตรงไทยพบเวียดนามชิงอันดับ1ค่ะอย่าลืมชมอย่าลืมเชียร์นะคะใครไปชิดติดขอบสนามน่าจะมันมากที่สุดใครดูผ่านช่องวัน31นะคะกดทีวีเลข31ได้เลยนะคะหรือโหลดแอป 1D และกดดูทีวีสดได้เลยถ้าใครดูแอปไม่ได้ดูทีวีไม่ได้เปิดโน้ตบุ๊กเปิดคอมเซิร์ชเว็บไซต์หรือว่าเปิดโทรศัพท์เว็บไซต์ 1d.net ได้เลยนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการชิงชนะเลิศอันดับ1กับเวียดนามด้วยค่ะ